สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไปแจกตลาดนะคะวันนี้ไปได้ผลไม้ไปซื้อผลไม้มานะคะวันนี้ไปซื้อผักผลไม้มาโอ้โหเยอะแยะเลยนะคะวันนี้เป็นวันจ่ายนะคะวันนี้เป็นวันจ่ายนะคะไปจ่ายขนมอันนี้ให้ซื้อขนมปังมาให้น้องหานนะคะน้องหานน้องเป็ดนะคะไม่ใช่เจ้าบ้านนะคะเนี่ยให้ลูกชายเขาลูกชายที่น่ารักนะคะแล้วก็ไปได้ข้าวโพดมานะคะข้าวโพดสดมากเลยเพื่อนดูนะคะข้าวโพดสดมากเลยเพื่อนนะเห็นไหมคะข้าวโพดแบบนิ่มๆเลยนะคะโอ้วันนี้ไปใจตลาดร้อนๆเลยนะคะไปได้ผลไม้ไปได้ผักไปได้ทุกอย่างมานะคะวันนี้เป็นวันจ่ายนะคะวันนี้ไปซื้อผลไม้ร้อนๆเลยนะคะวันนี้จ่ายผลไม้นะคะนี่ก็เป็นวันจ่ายของผลไม้วันนี้นะคะนี่ก็ได้มะม่วงมานะคะมะม่วงสดมากนะคะวันนี้ก็เลยเอามาเยอะๆเลยนะคะอยู่2คนแต่ซื้อของมาเยอะแยะนะคะก็เป็นคนที่ชอบทานผลไม้นะคะก็ได้มาเหมือนเดิมนะคะแตงโมลูกโตๆเหมือนเดิมนะคะโอ้โหลูกนี้หนักมากนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราชอบแล้วก็ทานเองด้วยนะคะแล้วก็ให้น้องเป็ดน้องห่านด้วยนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยผลไม้เนี่ยน้องๆเขาจะชอบด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็จิตใจตลาดเนาะเนี่ยแล้วก็ซื้อหมูวันนี้หมูสเปริตนะคะแล้วก็ซื้อมานะคะหมูใช่ไม่เป็นไรนะคะเนี่ยเราก็ซื้อไก่เหรออ๋อไก่นะคะไก่นะคะไก่นะคะไก่แบบสำเร็จนะคะวันนี้ก็เป็นวันจ่ายของเรานั่นเองนะคะทีนี้แล้วก็จะเก็บเข้าที่นะคะทุกอย่างต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะทุกอย่างต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเวลาหยิบใช้งานนะคะมันจะได้สะดวกสบายนะคะเห็นไหมคะก็ทุกอย่างเราต้องเก็บให้เรียบร้อยนะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เสร็จสับนะคะเป็นวันจ่ายนะคะวันนี้เป็นวันจ่ายนะคะก็เหนื่อยมากนะคะเหนื่อยมากทีนี้เราก็จะเก็บเข้าตู้นะคะทุกอย่างก็จะซื้อแบบอะไรนะคะที่เขาบอกว่าทุกอย่างเราจะเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะก็เป็นหน้าที่ของแม่บ้านเหมือนเดิมนะคะรีบนะคะแต่ก็ของทุกอย่างเราจะไม่ล้างก่อนนะคะเราจะไม่ล้างก่อนนะคะถ้าจะล้างก็คือว่าล้างเสร็จแล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะผลไม้นะคะค่อยจะเอาเข้าตู้เย็นนะคะเพราะว่านี่คือการที่เก็บผลไม้ที่ถูกวิธีนะคะถ้าเรามาถึงปุ๊บเราล้างเสร็จแล้วก็เราไม่ได้ทานเลยนะคะจะทำให้ผลไม้เนี่ยเสียได้ง่ายนะคะพร้อมทานเมื่อไหร่นะคะล้างเสร็จเช็ดให้แห้งซับให้แห้งนะคะกระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็ใส่พลาสติกเอาไว้นะคะแล้วก็จะเป็นผลดีกับการเก็บรักษานะคะนี่ก็ตู้เย็นก็เริ่มจะเต็มอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะทุกอย่างเราก็ทำแบบใช้แบบซูเปอร์อะไรที่น่ารักนะคะอะไรที่เราไม่ใช้เราก็เก็บเข้าที่นะคะนี่ก็เป็นงานอีกงานชิ้นหนึ่งนะคะที่เราต้องทำความสะอาดแล้วก็ดูเช็คนะคะว่าอันไหนจะเข้าช่องฟิตอันไหนจะเข้าช่องตู้นะคะมะม่วงสวยงามมากนะคะมะม่วงได้มะม่วงมาหกลูกนะคะมะม่วงสวยงามมากก็ทุกอย่างจะเก็บเข้าที่นะคะเพราะว่ามันจะได้ดูแล้วก็อะไรนะคะนี่ก็เป็นผลไม้ของเนเธอร์แลนด์นะคะก็ทุกคนอาจจะไม่ใช่แอปเปิ้ลนะคะไม่ใช่แอปเปิ้ลนะคะเป็นผลไม้ที่ออกแบบคล้ายๆกับแอปเปิ้ลแต่
ไม่เชิงว่าจะเป็นแอปเปิ้ลนะคะแต่ก็อร่อยนะคะต้องปล่อยให้เขาสุกแล้วก็มันจะออกหวานๆแล้วก็แบบน่าทานนะคะนี่ก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่หน้าตาก็ดูดีนะคะผลไม้นะคะแล้วก็จะเก็บเข้านะคะแต่มะม่วงนะคะมะม่วงสวยงามมากนะคะมะม่วงสวยงามมากวันนี้เป็นวันจ่ายผลไม้นะคะวันนี้เป็นวันจ่ายผลไม้นะคะแล้วก็ได้องุ่นมาด้วยนะคะได้องุ่นดำนะคะพอประมาณนี้นะคะแต่ว่าองุ่นดำเป็นลูกเล็กนะคะทุกคนค่ะเป็นลูกเล็กนะคะเนี่ยเป็นลูกเล็กแต่ก็น่ารับประทานนะคะแต่ลูกเล็กนะคะแต่แล้วก็จะทําเสร็จแล้วแล้วก็ค่อยจะล้างทีเดียวนะคะวันที่เราพร้อมนะคะก็นี่คือประมาณนี้นะคะแต่มะม่วงนะสวยงามมากนะคะมะม่วงทุกอย่างก็จะจัดเข้าที่ให้เรียบร้อยให้ดูแบบไว้รับประทานนะคะนี่มะม่วงนี้ยำได้นะคะยำได้นะคะถึงว่าเขาจะไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะแต่ว่าจะกรอบนะคะจะกรอบนะคะโอ้โหวันนี้ได้มาเยอะเลยนะคะการจ่ายตลาดของเราเนี่ยก็เป็นอะไรที่สวยสดงดงามนะคะนี่เห็นไหมคะมะม่วงสวยมากเนี่ยที่ชอบจ่ายตลาดก็เพราะว่าการที่เราเห็นผลไม้สดๆนะคะนี่มะม่วงสวยมากเลยนะคะก็วันนี้ก็จะเก็บเข้าที่เข้าทางนะคะวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เป็นวันจ่ายนะคะก็ขอบพระคุณนะคะเก็บเข้าที่เข้าทางก่อนนะคะ